ันนี้มีใครผู้ใหม่จะถามอะไรสั้นๆนิดหน่อยได้มีไหมมีก็เชิญโอกาสครับอาจารย์ครับพวกผมนี่ได้มาปฏิบัติธรรมช่วงปีใหม่นะครับ3วันนะฮะให้ทานรักษาศีลภาวนานะครับแล้วควรนำไปบอกกับพ่อแม่หรือญาติธรรมของเราแล้วก็กัลยาณมิตรของเราไหมครับคือให้เขาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราครับผมจำเป็นไหมครับแล้วตัวเขาจะได้มุทิตาใช่ไหมครับก็ได้ถ้าพูดถึงลักษณะของเอหิปัสสิโกคือชวนกันเข้ามาดูนะก็เป็นสิ่งที่ควรบอกว่าคำของตถาคตเป็นยังไงนะชวนกันเข้ามาดูในคำของตถาคตก็มาประพฤติปฏิบัติในธรรมของตถาคตนะก็ถ้าดูโดยหลักแล้วก็ตรงอย่างพระศาสดาบอกนะคือเรามีอะไรดีเราก็แบ่งปันบอกกันนะในส่วนที่มุทิตาเลยขอพระอาจารย์ยกตัวอย่างนิดหนึ่งครับเป็นยังไงครับก็คนที่รับฟังแล้วเนี่ยเขาชื่นชมยินดีไหมเขามีมุทิตาจิตไหมหรือว่าเขาไม่ผัสสะกระทบแล้วก็เกิดความไม่พอใจเห็นคนอื่นทำดีแล้วไม่ได้ชื่นชมยินดีด้วยนะเราเห็นคนให้ทานเราก็ชื่นชมยินดีกับเขาอย่างเนี้ยลักษณะมุทิตาจิตขอบคุณครับขอโอกาสครับท่านต่อเรื่องมุทิตาจิตถ้าอย่างนี้ในการที่ชาวพุทธเรานิยมที่จะทำบุญแล้วก็กลับไปบอกญาติพี่น้องคนรู้จักว่าได้ทำอะไรมาบ้างให้เขาอนุโมทนาจิตด้วยมีมุทิตาจิตด้วยก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะคือมันก็มีมุมนะว่าอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าความดีของเราถ้าไม่มีใครถามก็จะไม่พูดไม่เปิดเผยนะแต่เราพูดในมุมของสิ่งที่ดีที่เราได้ไปประสบมาเราไม่ได้พูดในมุมของว่าแหมฉันได้ไปทำความดีมาอย่างนี้แต่พูดในมุมของว่าฉันได้ไปประสบสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐมาอย่างนี้เอามาบอกกับเขาว่าธรรมะอันเนี้ยเป็นธรรมะที่ประเสริฐเป็นของผู้ที่ตรัสรู้อย่างเนี้ยเหมือนมีมุมในการวางจิตเหมือนกันว่าไม่ใช่เป็นการไม่เป็นการไปยกตัวโอ้อวดเพราะการโอ้อวดการยกตัวก็เป็นกิเลสเหมือนกันแต่เราพูดในมุมของการที่เราได้ไปเจอสิ่งที่ดีนะมาแล้วก็มาบอกเขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีบ้างอย่างเนี้ยงั้นในมุมที่ดีที่สุดก็คือเหมือนการนำธรรมะที่ถูกต้องกลับไปบอกเขาว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราได้ยินมาหรือเข้าใจใหม่มาว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่สมควรหรือถ้าตรงๆก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนบอกสอนใช่ตัวนี้สำคัญกว่าใช่ให้เขารู้ให้เขาได้เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ถูกใช่ให้เขามีสัมมาทิฏฐิให้เขารู้ในสิ่งที่ถูกต้องว่าอันเนี้ยผู้เจ้าบัญญัติอันนี้ไม่ได้บัญญัติเพราะตอนนี้เหมือนกับว่ามันไม่เหมือนในครั้งพุทธกาลที่มันแยกชัดว่าอันนี้ของผู้เจ้าอันนี้ไม่ใช่แต่ทุกวันนี้เราคิดว่าเป็นของพระพุทธเจ้านะทั้งที่มันไม่ใช่ของผู้เจ้าเพราะชาวพุทธทุกคนเนี่ยศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเราสับสนกันตรงนี้เราก็เพียงแสดงสิ่งที่พระองค์บัญญัติว่าเป็นสิ่งที่พระองค์บัญญัติอะไรไม่ได้บัญญัติก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้บัญญัติอะไรที่พระองค์เคยประพฤติก็บอกว่าอันนี้พระองค์เคยประพฤติอะไรที่พระองค์ไม่เคยประพฤติก็บอกว่าอันนี้พระองค์ไม่เคยประพฤติ
อะไรที่พระองค์ไม่เคยภาสิทธิ์ก็บอกว่าเนี่ยพระองค์ไม่เคยภาสิทธิ์อะไรที่พระองค์เคยภาสิทธิ์ไว้ก็บอกว่าเนี่ยพระองค์เคยภาสิทธิ์ไว้คือบอกตรงๆส่วนเขาจะเอาไปใคร่ควรเชื่อศรัทธานั้นก็อยู่ที่อินทรีย์ของเขาอย่างเนี้ยงั้นถ้าในมุมกลับกันก็คือว่าถ้าเราไปมีจิตที่มองเห็นว่าสิ่งที่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกสมมติว่ามีคนไปทำความดีมาคือเขาใจเขาเข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่ถูกแล้วเราก็อนุโมทนาไปด้วยมีมุทิตาจิตไปด้วยแต่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ผิดอันนั้นไม่ได้อานิสงส์ก็มันก็ไปเข้ากับเรื่องของอนุตตริยะ6ประการเหมือนไปตามระลึกถึงสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดใช่ไหมนั้นสมมุติว่ามีคนเขาบอกว่าเขาไปบูชาไฟมาเขาไปบูชาเทพนั้นโน้นนี้มาแล้วอย่างโอ้ดีจังเลยนะชื่นชมไปเขาด้วยเชื่อไปกับเขาด้วยนะก็เท่ากับเราเนี่ยกำลังคล้อยไปในทางมิจฉาซึ่งไม่ตรงกับคำสอนของตถาคตนะก็คือถ้าสมมุติเราไม่ชื่นชมเรานิ่งก็ได้เนี่ยไม่รับรองไม่คัดค้านอยู่นิ่งๆก่อนถ้ามีเวลามีโอกาสก็ค่อยบอกเขาอีกทีหนึ่งบอกว่าคำสอนของสัมมาสัมพุทธะเนี่ยตรัสว่าอย่างนี้การบูชาไฟอะไรพวกนี้นะมันไม่ได้ผลอะไรนะแถมพุทธเจ้ายังจัดเป็นเดรัจฉานวิชานะขวางกั้นการทำพิธีนี้พระองค์บอกไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมไม่ได้เกิดจากการโดนบันดาลของเทพมารพรหมใดๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ให้ความเห็นเข้าตรงนี้อธิบายเรื่องกรรมว่าเป็นมาอย่างไรเหตุเกิดความดับอะไรคือกรรมอย่างนี้นึกถึงเหมือนพระสูตรที่พระอาจารย์ยกบ่อยๆของนักบวชอเจลกะผู้ที่ไปเห็นว่าเขาปฏิบัติอย่างนั้นถูกอย่างนั้นดีอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีใช่ไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นบุญอะไรแกไปคิดชื่นชมผู้เจ้าอย่างตำหนิเลยลูกศิษย์ผู้เจ้าเองเดินตามผู้เจ้าไปบวชกับผู้เจ้าแต่ไปเห็นอเจลกะนักบวชเปลือยคลานสี่ขาทำตัวเหมือนสุนัขกินอาหารที่ว่ากองไว้กับพื้นลูกศิษย์ผู้เจ้ากลับไปนึกชมว่านี่คือพระอรหันต์ที่ดีรูปหนึ่งผู้เจ้ารู้ความคิดก็หันกลับมาบอกว่าโมฆะบุรุษเธอกำลังคิดผิดและใช้ไม่ได้แต่เขาก็ไม่รู้ตัวเขาคิดว่าการปล่อยวางอย่างนั้นนะคือแบบว่าเลิศแล้วเขาใช้ความคิดของเขาเป็นตัวตัดสินนึกสมมุติต่อว่าถ้ามีผู้ไปทำบุญกับอเจลกะนั้นด้วยเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาบอกญาติพี่น้องว่าได้ไปทำบุญกับนักบวชรูปนี้มาเป็นพระอรหันต์ให้อนุโมทนาด้วยญาติพี่น้องก็อนุโมทนาด้วยก็กลายเป็นว่าเหมือนตาบอดจุงตาบอดแล้วก็ไม่ได้อานิสงส์อะไรกันใช่พอพุทธเจ้าบอกสามัญญผลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเทียบกันไม่ได้เปรียบเหมือนน้ำสองสามหยดกับน้ำทั้งมหาสมุทรนะสามัญญผลคืออะไรนะวันก่อนครูโจก็สแกนให้ดูนะก็คือตัวการสิ้นราคะโทสะโมหะหรือคือตัวมรรคผลนิพพานซึ่งมันเทียบไม่ได้กับคุณวิเศษที่สมณพราหมณ์เราอื่นเขาได้กันเลยเพราะมันยังแก่เจ็บตายยังไม่พ้นนรกอย่างนี้ถ้างั้นโดยหลักของเราก็คือว่าทำทานหรือปฏิบัติธรรมรักษาศีลหรือเจริญภาวนาตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยถ้ากับว่าเราไม่ได้เชื่อคำสอนของตถาคตเราไม่ได้เชื่อการตรัสรู้ว่าสิ่งที่ท่านบอกเนี่ยถูกที่สุด
เรายังมีใจไปเชื่อคำสอนคนอื่นบ้างเนี่ยอันนี้ไม่มีสิทธิ์ในความเป็นสมณะสักยปุตติยะเลยนั้นลูกศิษย์พุทธเจ้าที่ไปเรียนเดรัจฉานวิชาไปเรียนคัมภีร์ทั้งโลกพุทธเจ้าจึงปรับอาบัติทุกกฎเนี่ยอย่างพระทุกวันนี้ไปเรียนรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ไปเรียนวิชาทั้งโลกเนี่ยในครั้งพุทธการจะถูกปรับอาบัติหมดและพระในครั้งพุทธการนอกจากถูกปรับอาบัติแล้วเนี่ยพุทธเจ้ายังกล่าวต่อว่าเธอยังพอจะนับเป็นภิกขุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่ถ้าเธอเห็นความสำคัญในคำตถาคตเธอยังจะไปมุ่งศึกษาคำคนอื่นหรือไม่วิชาพวกนั้นถามว่าใครบัญญัติเขาเป็นสัพพัญญูหรือเปล่าการบัญญัติเขาไม่มีข้อผิดพลาดหรือไงนะมันเทียบชั้นกันไม่ได้แสดงคนคนนั้นยังแยกแยะไม่เป็นนะพูดถึงเรื่องของการศึกษาของภิกษุจริงๆแล้วทุกวันนี้สังคมรู้สึกชื่นชมมากกว่าในการที่จะบอกว่าไม่ถูกต้องตามพระวินัยเนี่ยกลายเป็นไปชื่นชมแล้วก็ไปมอบอาวุธทางโลกไปมอบให้ได้ปริญญาโทปริญญาเอกทางพุทธศาสนาแต่ไม่รู้พุทธวจนะเลยนะรู้แต่คำที่แต่งใหม่มันเหมือนหลอกกันยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนกับการลดน้ำมนต์ซึ่งเป็นน้ำเจรจาวิชาแต่เราบอกว่าเป็นของตถาคตมันเอาเครดิตของพุทธเจ้ามาใช้มันหลอกกันนะนั้นในการที่ภิกษุจะเป็นครูสอนวิชาทางโลกก็อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้เลยไม่ใช่หน้าที่ของภิกขุในธรรมวินัยนี้พุทธเจ้าวางหน้าที่ไว้หมดแล้วถ้าเป็นคนอื่นก็ได้คุณจะไปอาชีพอะไรคุณก็ไปทำแต่ภิกขุในธรรมวินัยนี้ไม่มีหน้าที่อย่างนั้นจะไปเป็นหมอยาไปเป็นคนช่วยดูแลรักษาโรคนั้นโน้นนี้พุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่มาบวชในธรรมวินัยนะงั้นถ้าเข้าใจให้ถูกภิกษุจะเป็นครูสอนวิชาทางโลกไม่ได้เป็นหมอรักษาคนไข้ก็ไม่ได้แล้ววันนี้สังคมไปชื่นชมสิ่งเหล่านี้เพราะไม่รู้สิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติแล้วพุทธเจ้าปรับความผิดไว้ด้วยนะไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณเป็นนักบวชเนี่ยนะในธรรมวินัยนี้หมายถึงผู้ที่ออกจากเรือนนะมาบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนให้โลกเขาทำกันเองนะลาภยศสรรเสริญอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเรามีหน้าที่นะทำนิพพานให้แจ้งนะทำยังไงจะพ้นแก่เจ็บตายอย่างนี้ต่างหากสอนอาชีพทางโลกก็ไม่ได้หรือแม้ญาติพี่น้องตัวเองพ่อแม่แม้แต่พ่อแม่ถ้า เราจะไปช่วยพ่อแม่ทำมาหากินก็ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่อย่างนั้นอย่าเข้ามาบวชเนี่ยแต่พระเจ้าก็ให้ออกไปซะอย่างเนี้ยคือมันผิดหน้าที่ตัวเองนะดังนั้นบิดามารดาจะป่วยไข้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของภิกษุที่จะไปปฏิบัติดูแลคือก็ไปได้ตามเหตุปัจจัยอะนะตามเหตุปัจจัยต้องดูว่าวินัยเนี่ยอนุญาตให้ได้แค่ไหนนะอย่างเนี้ยถ้าภิกษุจะทำได้อย่างนี้ก็คือบิณฑบาตมานำอาหารไปให้บิดามารดาที่ป่วยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้นะนั้นพุทธเจ้าก็อนุญาตไว้มีระดับการอนุญาตไว้ว่าแค่ไหนอย่างไรอย่างนี้ครับขอบพระคุณครับได้ทราบว่าในการทำสมาธินะคะพระคุณเจ้าได้ถ่ายทอดธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีการบริกรรมคำว่าพุทโธนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะขอหลักอาจารย์นะคะว่าเวลาเราทำสมาธินะคะถ้าเราไม่มีการบริกรรมคำว่าพุทโธแล้วเราจะทำยังไงถึงให้จิตใจเราเนี่ยไม่วอกแวกหรือว่าให้ตั้งมั่นในสมาธิอะค่ะพระศาสดาสอนให้อยู่กับลมหายใจพระองค์ตรัสว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้
รู้ทุกขณะที่ลมเนี่ยกำลังไหลเข้าไหลออกจะยาวจะสั้นก็รู้ตลอดเวลาแล้วถ้ามันเคลื่อนออกไปก็ให้ละนันทิคือความเพลินอย่าไปเพลินกับความคิดคิดก็นิดเดียวก็คิดแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำนั่นมันหลุดไปแล้วหลุดจากกายคตาสติเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนง่ายๆแค่นี้บอกภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นไม่มีบอกเลยให้นั่งท่องอะไรไม่มีนะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะที่เรียนถามพระอาจารย์ก็เพราะว่าก็ติดนิสัยที่แบบว่าเราฟังมาค่ะว่าจะต้องบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอะค่ะมันก็หลากหลายไงถ้าโยมไปอีกที่ก็ให้บริกรรมยุบพองโยมไปอีกที่ก็ให้บริกรรมสัมมาระหังแล้วอะไรคือความถูกต้องอะเรากำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติหรือเปล่าและเดินตามสิ่งที่ตถาคตบัญญัติหรือเปล่าเราแยกแยะกันตรงนี้ว่าโยมกำลังทำตามความคิดความเห็นที่แต่งขึ้นใหม่หรือเดินตามที่พุทธเจ้าบัญญัติโยมจะศรัทธาใครมันอย่างนี้ต่างหากเนาะขอบพระคุณค่ะผลเสียของคำแต่งใหม่ก็ทำให้เนี่ยคนจำนวนมากที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาก็ได้รับคำแต่งใหม่ไปหมดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแต่งใหม่นะพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการที่พระเนี่ยภิกขุเนี่ยมีปฏิปทาไม่ถูกสอนมรรควิธีที่ไม่ถูกเนี่ยจะเกิดผลเสียต่อมหาชนจำนวนมากคือเขาจะพากันหลงไปหมดเลยนะเนี่ยอันนี้เรื่องสำคัญมากนะพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นความผิดที่ว่าด้วยมรรคและปฏิปทานะขอโอกาสครับพระอาจารย์ผมขอย้อนกลับไปตรง อนุโมทนาหน่อยครับคือตอนที่ผมดูแลบรรดาผมก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยผมต้นใหญ่แล้วผมจะมาทำบุญที่วัดนาประพงก่อนแล้วผมก็จะกลับบ้านแล้วแม่วันนี้ผมไปทำบุญที่วัดนาประพงมานะให้แม่อนุโมทนาด้วยแม่ก็จะอนุโมทนาทุกครั้งแล้วก็จะถามทุกครั้งว่ามีพระกี่องค์ผมก็จะเป็นกิจของผมนะว่าถ้าผมมาเนี่ยผมจะต้องนับว่าวันนี้มีพันเตเท่าไหร่มีพระขาวเท่าไหร่แล้วไปบอกแม่ทุกครั้งเพราะแม่ผมเนี่ยก็จะอนุโมทนาครั้งแล้วก็จะถามตลอดวันนี้ไปวัดมาไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นอันเสมอนะเรื่องอื่นจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดกลับไปบ้านแล้วเนี่ยจะถามทุกครั้งว่าไปวัดมาไหมไปทำบุญมาไหมแล้วก็จะโมทนาให้ผมทุกครั้งว่าไปทำบุญมานะเราแต่ช่วงที่ผมดูแลแม่ผมก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับหรือเห็นคุณค่าของการจำสุตตะที่พระพุทธเจ้าให้เน้นว่าให้จำสุตตะจำพระสูตรของพระพุทธเจ้าให้ได้นะอะไรเงี้ยเพราะสิ่งที่ผมจำมาเนี่ยผมไปพูดให้แม่ฟังแม่ผมจะรู้สึกจะมีความทราบถึงในรถพระธรรมนั้นได้โดยเฉพาะเรื่องของสมุทัยเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยแล้วผมก็จะไล่ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโดยใช้กฎอิทัปปัจจยตาแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นคุณค่าของการจำพระสูตรได้เนี่ยจะมีผลมากเพราะว่าเวลาเราไปสาธยายให้ใครฟังเนี่ย อย่างแม่ผมเนี่ยก็จะสงบเวลาฟังเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าอีกอย่างหนึ่งคืออ่านให้ฟังนี่ก็จะได้เหมือนกันแต่จะสู้พูดให้ฟังโดยตรงไม่ได้นะครับก็เลยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดูแลบรรดาช่วงที่จะทำกาละให้ญาติธรรมได้ฟังครับแล้วก่อนตายได้ฟังคำตถาคตไหมฟังครับผมได้ฟังนะพอดีตอนนั้นอยู่ห้องป่วยวิกฤตซึ่งจะไม่สามารถเข้าไปเฝ้าได้ตอนช่วง2 ทุ่มเขาจะไม่ให้เข้าไปแล้วผมก็จะใช้ MP3 เปิดให้แม่ฟังซึ่งจะเป็นอนาปานสติที่คุณสันทนีกับพระอาจารย์สัชยะก็แม่จะอยู่ด้วยอนาปานสติของMP3 นั้นจน
คิดว่าหมดลมหายใจนะครับผมเพราะว่ากลับไปแล้วเนี่ยแม่ผิวพรรณผ่องใสแล้วก็หน้าตาอิ่มเอิบตลอดช่วงที่ทำกาละนะครับผมเพราะนั้นอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยคำที่เราจำมาได้เนี่ยถ้าเราไปสัจชยะให้มารดาหรือคนป่วยฟังเนี่ยจะได้ผลถัดลงมาก็อ่านแล้วก็ฟัง MP 3ไล่เป็นลำดับเนี่ยครับผมตัวนี้จะได้ผลทุกคนเลยเนาะใครยังไม่ทราบก็ลองเอาไปดูมีญาติพี่น้องใกล้จะเสียชีวิตก็ได้ฟังคำตถาคตนะจะสิ้นลมหายใจอย่างสงบแล้วก็ผิวพรรณผ่องใสนะซึ่งพระศาสดายืนยันว่าก็จะเป็นผู้ที่สามารถละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้นะเป็นอย่างน้อย